ครอบครัวอ๋อมอักขพันธ์เปิดใจไม่ทันล่ำลาลูกชายดูแลทุกคนจนถึงวินาทีสุดท้ายสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถเทสลาคันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างแอดมีสิทธิ์ให้เพื่อนๆได้เพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะล่าสุดนะครับครอบครัวน้ำมาศทั้งคุณแม่และน้องสาวได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทั้งน้ำตานะครับพร้อมกับภรรยาของอ๋อมนะฮะที่ยืนอยู่ข้างๆโดยน้องสาวของอ๋อมนะฮะบอกว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เราทราบว่าพี่อ๋อมป่วยก็ต้องบอกว่าพี่อ๋อมเข้มแข็งมากอดทนมากดูแลทุกคนในครอบครัวจนถึงวินาทีสุดท้ายยังพยายามแข็งแรงแข็งแกร่งเพื่อไม่ให้ทุกคนเป็นห่วงขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ที่มาช่วยส่งพี่อ๋อมส่วนคุณแม่ก็บอกว่าแม่ก็ดีใจที่คนมากันเยอะพูดถึงลูกในแง่ดีมากๆแม่รู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเขาคุยกับแม่ปกติเลยไม่ได้ว่าจะสั่งเสียหรือจะไปอ๋อมไม่มีอะไรเป็นห่วงแล้วเขาก็ยังยิ้มอยู่ทุกวันจนถึงวันสุดท้ายเขาพูดเสมอว่าไม่อยากให้คนที่อยู่เศร้าไปด้วยจริงๆเขาทำทุกอย่างไว้หมดแล้วทั้งให้พ่อให้แม่ให้น้องให้หลานเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากอุทิศตัวเองและทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุด.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ